ได้เงินสมทบจากโครงการหลวงพ่อมัธยโยทุกเดือน17ปีแล้วจนวัดชนรวัตของเราได้เป็นวัดพัฒนาตัวอย่างดีเด่นเรียนกันในฐานะชาวพุทธเรามีหน้าที่ปกป้องพุทธศาสนาเผยแผ่คำสอนสร้างแรงใจสร้างศรัทธานำแสงสว่างให้กับเด็กรุ่นใหม่ในชุมชนเพราะตรงนี้เป็นบ้านเกิดของเรากราบใดที่ไทยพุทธรุ่นใหม่มีกันอยู่ประมาณ 2% เห็นคุณค่าของพุทธศาสนาช่วยกันดูแลรักษาวัดในจังหวัดนราธิวาสพุทธศาสนาก็จะยั่งยืนต่อไปอาตมาภาพเป็นคนพื้นที่ชุมชนบ้านร่อนในจังหวัดนราธิวาสจากเหตุการณ์ความไม่สงบตั้งแต่ปี2547ทำให้ชุมชนวัดร่อนอายุ150กว่าปีมีไทยพุทธอยู่300หลังคาเรือนเป็นพื้นที่สีแดงคนที่ไม่รู้นวินเนกเสียชีวิตจากเหตุการณ์ไปร่วม10คนวัดเองก็โดนระเบิดไปหมดเกือบทุกวัดพระออกบิณฑบาตไม่ได้มา16ปีต้องเปลี่ยนแปลงวันเวลาจัดกิจกรรมน้อยลงเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของญาติโยมเพราะว่าจริงแล้วชีวิตการเป็นอยู่ของชาวบ้านคนรักญาติไทยพุทธมุสลิมถึงแม้ว่าจะเป็นคนละศาสนิกแต่ว่าเราเคารพและนับถือไปมหาสู่คบค้าสมาคมช่วยกันไปมีแต่การรายงานข่าวทำให้ความรู้สึกความห่างเหินมันมีมากขึ้นจนถึงปัจจุบันนี้หลังจากที่มาบวชก็คิดว่าจะอยู่สักพรรษาเดียวเพื่อทดแทนคุณของคุณพ่อคุณแม่อาตมาเห็นเด็กในพื้นที่รบวัดเยอะเล่นเกมยิงนกตกปลาติดยามั่งอะไรมั่งน่าเป็นห่วงพูดถึงว่าสมัยที่เราเป็นคารวะแล้วก็ใช้ชีวิตทางโลกมา40กว่าปีด้วยหน้าที่จะต้องศึกษาก็ไปศึกษาต่อที่กรุงเทพโรงเรียนสวนกุหลาบหลังจากนั้นจบปริญญาโทบริหารการศึกษาใช้ชีวิตเป็นผู้จัดการฝ่ายบุคคลจนรู้ว่าตรงไหนคือนรกตรงไหนคือสวรรค์หลังจากที่ได้เรียนรู้ได้ศึกษาหลักคำคำสอนยิ่งมีความรักเห็นคุณค่าของพุทธศาสนารู้สึกว่าทางนี้น่าจะเป็นทางที่นำแสงสว่างมาให้กับเด็กรุ่นใหม่ในชุมชนเราก็เลยตัดสินใจชีวิตนี้บวชมาแล้วขอรับใช้ดูแลพุทธศาสนาในจังหวัดนราธิวาสตั้งใจว่าจะเอาประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้มาจากสังคมภายนอกในส่วนที่ดีมาพัฒนาปรับปรุงจัดกิจกรรมวันสำคัญทางพุทธศาสนาให้เป็นศูนย์กลางของคนในชุมชนมันกลัวมันอยู่แล้วแหละความกลัวแต่ว่าถ้าเรากลัวเราไม่ต้องทำกิจกรรมอะไรเลยก็เริ่มจากเด็กกลุ่มเล็กๆ10คนมาที่วัดเราก็สอนธรรมะสอนปฏิบัติธรรมขัดเกลาอบรมบ่มนิสัยตามที่เราได้เรียนรู้มาจนเด็กมาประมาณ50คนเห็นว่าเด็กมีความสนใจในเรื่องธรรมะก็เลยขอจดทะเบียนเป็นศูนย์ศึกษาพุทธศาสนาวันอาทิตย์ตั้งแต่ปี2550ตอนนี้มีเด็กมาเรียนที่วัดทุกอาทิตย์300กว่าคนเราก็สอนธรรมศึกษาชั้นตรีชั้นโทชั้นเอกมีการสอบทุกปีส่วนหนึ่งพระคุณเจ้าก็ไปช่วยกันสอนตามโรงเรียนต่างๆอย่างน้อยเด็กก็ได้มาเจอกัลยาณมิตรมาเจอเพื่อนจากโรงเรียนต่างๆได้ฟังพระได้ปฏิบัติธรรมมีความรู้มีความสามารถเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันเมื่อตั้งวัดเป็นศูนย์ศึกษามันก็สร้างความเจริญในทางศาสนาไม่ว่าเราจะจัดงานกิจกรรมต่างๆเวียนพระมาฆบูชาอาสาฬบูชาวันฆบรรษาชาวบ้านจะมาให้ความร่วมมือเป็นอย่างมากแล้วก็ที่สำคัญคือลูกเขามาเรียนอยู่ที่วัดเพราะนั้นพ่อแม่คุณปู่คุณป้าคุณตาคุณยายมาร่วมกิจกรรมด้วยแน่นอนทำให้ชุมชนวัดร่อนเหนียวแน่นไม่มีความหวาดระแวงซึ่งตรงนี้ก็ได้เงินสมทบจากโครงการของหลวงพ่อมัธยโยทุกเดือน17ปีแล้วประเจศนั้นทุกบาททุกสตางค์ได้ใช้ประโยชน์มาดูแลผ้าปลาเด็กนักเรียนในศูนย์ศึกษาแบ่งสรรไปจัดงานวันสำคัญทางพุทธศาสนาจนวัดชนรวาได้เป็นวัดพัฒนาตัวอย่างดีเด่นได้เป็นสำนักปฏิบัติธรรมดีเด่นของประเทศ2ปีซ้อนแล้วได้เป็นศูนย์ศึกษาพุทธศาสนาดีเด่นเพราะว่าได้จากการร่วมมือของเด็กและก็ญาติโยมที่อยู่รอบวัดทำกับเนื้อนาบุญซึ่งมีความสำคัญที่เกี่ยวพันกับพระพุทธศาสนาทำกับวัดที่กำลังจะล่มสลายให้ฟื้นฟูกลับมาใหม่เป็นที่พึ่งกับมนุษย์เทวดาใหม่เป็นที่พึ่งแก่นักบวชแก่บรรพชิตใหม่บุญเหล่านี้มีอานิสงส์มีอนุภาพอันไม่มีประมาณทั้งสิ้นที่เราได้เรียกว่ากฐินหลวงพ่อมัธยโยท่านเมตตาเป็นเจ้าภาพกฐินที่วัดต้น 100,000 บาทยังไม่ได้บูรณะอะไรสักอย่างปรากฏว่าน้ำท่วมใหญ่ถึงหน้าอกอาตมาเกิดมาตรงนั้นอยู่มา64ปีแล้วไม่เคยมีปรากฏการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นมาเลยก็ได้เงินส่วนนี้จากหลวงพ่อมัธยโยแล้วก็ศรัทธาญาติโยมบูรณะซ่อมแซมซื้อโต๊ะหมู่ซื้อทุกอย่างขอชื่นชมเทพพุทธในนาทิวัดศรัทธาในพระพุทธศาสนาช่วยกันดูแลรักษาวัดแล้วก็ไม่ทิ้งพระด้วยขอกราบขอบคุณท่านหลวงพ่อมัธยโยได้เป็นเจ้าภาพถวายกฐินให้กับวัดชนรวาสของเราประเจศนั้นได้ใช้ประโยชน์เป็นคุณค่าเกิดขึ้นกับวัดทุกบาททุกสตางค์เพราะตรงนี้เป็นบ้านเกิดของเราชีวิตนี้ขอรับใช้ดูแลพุทธศาสนาจนกราบทั่วชีวิตจะหาไม่